ือกร้อนตอนที่10กรณีเกาอี้เต้าที่บายได้ง่ายกว่าซ่งเหล่าซานเขาติดหนี้เกาอี้เต้าเขาแจ้งข้อหาเท็จเกาอี้เต้าเกาอี้เต้าซื่อตรงเลยไม่ได้ใส่ใจนักเขานัดกินมื้อเย็นกับเกาอี้เต้าด้วยหลังจากทะเลาะกันเกาอี้เต้าฉุกคิดบางอย่างขึ้นมาได้เขาตัดสินใจแจ้งความซ่งเหล่าซานซ่งเหล่าซานเลยต้องฆ่าเขาเกาอี้เต้าโลภมากเจ้าเลยหลอกล่อเขาด้วยลิ่มทองคำไอ้ยาเจ้าส่งเหล่าซานโหดเหี้ยมอมหิตไม่ยำเกรงกฎหมายไม่เท่าไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไรหากข้ากับจางช่วยหลานรักกันจริงๆและอยากอยู่ด้วยกันทำไมจางช่วยหลานถึงเกือบจมน้ำตายเป็นไปได้เหรอที่ข้าอยากฆ่านางใช่นี่สเวลี่เรื่องนี้มันไม่สมเหตุสมผลจริงๆไอ้เท้าทั้งหมดนี่นะต้องขอบคุณท่านนะทำไมมาเกี่ยวกับข้าก็วันนั้นท่านออกคำสั่งห้ามชาวเมืองเฉียงเข้าใกล้แม่น้ำจางช่วยหลานยืนกรานไปที่นั่นเพื่อทำการบูชาแล้วก็พลัดตกลงไปในแม่น้ำมีทั้งตำรวจและผู้คนสัญจรไปมาแถวๆริมแม่น้ำนั่นทุกคนจะรีบเข้าไปช่วยชีวิตหญิงจมน้ำจุดประสงค์ของเขาก็คือทำให้ผู้คนเชื่อว่าผีพรายมีอยู่จริงเพื่อจะโทษว่าเป็นเหรียญเฉาเซิงไอ้ยาเจ้านี่มันร้ายยิ่งนักแต่ข้าก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีนั่นแหละข้าจะสืบให้ลึกถึงก้นบึ้งดีแล้วพวกเจ้าเลยต้องดำเนินการตามแผนที่3คือกล่าวโทษเจ้าต้าโถเจ้าต้าโถมาเกี่ยวข้องได้ยังไงข้าสับสนไปหมดแล้วความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวฟังให้ดีล่ะกำลังจะจบแล้วสินะเรื่องนี้ช่างยาวจริงๆทำไมคืนนั้นเจ้ากบหลีซื้อโททะเลาะกันเรื่องเจ้าต้าโถล่ะข้าลืมแล้วพอเขารู้ว่าเจ้าสังหารเจ้าต้าโถยังไงล่ะแล้วไหลข้าจะสังหารเจ้าต้าโถได้ไงข้าเพิ่งเจอเขาเมื่อวานตอนนั้นหลีซื้อโถตายไปแล้วข้าก็เห็นเจ้าต้าโถปักข้าไม่รู้ว่าพวกท่านสังเกตเห็นหรือไม่เจ้าต้าโถและทรงเหล่าซานไม่เคยปรากฏตัวพร้อมกันเลยจริงด้วยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องนี้เข้าใจง่ายมากหากจะไปต้องใช้ตัวละครตัวไหนตัวละครนั้นจะปรากฏตัวขึ้นมาเจ้าต้าโถและทรงเหล่าซานล้วนเป็นคนคนเดียวกันฮะแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงข้าเคยเห็นพวกเขาตอนอยู่ด้วยกันนะไอ้ยังไม่กล้าดูเลยอะไรอ่ะอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้ถอดสิทีทุกคนคงทราบดีว่าจางช่วยหลานทำสินค้าเครื่องหนังเก่งดังนั้นแล้วด้วยความช่วยเหลือจากจางช่วยหลานทรงเหล่าซานจึงเป็นเจ้าต้าโถได้อ๋อเจ้าต้าโถอยู่ที่ไหนเราเจอกองกระดูกอยู่ในกระท่อมของเขาเป็นของเจ้าต้าโถอะไรทำให้ท่านคิดว่าเป็นเจ้าต้าโถท่านมีหลักฐานไหมชาวประมงใช้มือยกใบพายบ่อยครั้งกระดูกของร่างกายจะเปลี่ยนรูปได้ง่ายหากอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานโดยเฉพาะกระดูกส่วนข้อมือกระดูกของคนตายตรงกับลักษณะของชาวประมงทุกประการเจ้าฆ่าเขาให้ตายให้เขาเป็นผีพรายและโทษว่าเป็นความผิดเหรียญเฉาเซิงแต่เจ้ายังไม่พอใจยืนกรานจะสร้างความวุ่นวายสร้างเรื่องประหลาดอย่างเรือกระดาษและก็หุ่นคนตอนกลางคืนเพื่อทำให้ผู้คนผวาแต่โชคร้ายที่เจ้าต้องมาเจอกับหัวเซียนเซียนคนที่เอาทุกเรื่องมาคิดท่านพี่ขงเข้าใจข้าผิดคิดว่าข้าโกหกข้าเลยไปนั่งรออยู่ที่ริมแม่น้ำทั้งวันจนเจอเบาะแสได้ในที่สุดแล้วเจ้าก็เจอกับเสี่ยวหลิงตังเจ้าตัดสินใจแล้วว่าจะลักพาตัวนางป้ายความผิดเจ้าต้าโถเพราะว่าเจ้าต้าโถตายไปนานแล้วไม่มีใครรู้เห็นเช่นนี้เจ้าก็รอดพ้นผิดได้ตามตรรกะของท่านข้าอยู่บ้านสบายใจเฉยยังได้ทำไมข้ากับจางช่วยหลานถึงทะเลาะกันเพราะว่าเจ้าดื้อดึงเกินไปและเจ้ายังอยากฆ่าข้าอีกเจ้าในฐานะคนเลวเจ้าทำอะไรสร้างสรรค์ได้ไหมนอกจากฆ่าใครบางคนหรือโทษว่าคนอื่นผิดยุคที่จินตนาการบันเจิดเช่นนี้เจ้าทำให้พวกเราในอำเภอมืออาชีพพยายามจับกุมคนอย่างเจ้าทำให้ข้ารู้สึกทำงานไม่สำเร็จได้เท้า
ข้าโดนใส่ร้ายพวกเขาใส่ร้ายข้าเสี่ยวกางกันไกกันไกนี้เป็นของเจ้าใช่ไหมเป็นมรดกของข้าเอาศพเข้ามาที่นี่เอาโครงกระดูกมาเลยวางลงโอ้ยตายแล้วสยองน่ากลัวเจ้าอยากพูดอะไรอีกไหมหากยังไม่ยอมรับผิดถ้าคิดว่ามีรอยแผลยาวลึกจากฉมวกอยู่ที่แขนของเจ้าเนี่ยดูเหมือนว่าจางช่วยหลานผัวพันกับเรื่องนี้ด้วยเร็วเข้านำตัวจางช่วยหลานมาที่นี่ไอ้เท้าเขาฆ่าเจ้าตาโถเพราะเห็นแก่ข้าเขาทำลงไปก็เพื่อข้าเพราะว่าเจ้าตาโถเขาขืนใจข้าเขาทำไปเพราะเหตุผลนี้เกิดการผิดแผนขึ้นหลี่ซื้อโทรมาเห็นข้าและใช้เรื่องนี้ข่มขู่ข้าเขารีดไถเงินจากข้าด้วยเราสองคนไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆไอ้สารเลวสิ่งที่เจ้าทำมันโง่เขลาเขาขืนใจเจ้าทำไมเจ้าไม่มาหาข้าหมายถึงทำไมไม่มาแจ้งความล่ะส่งเหล่าซานเป็นฆาตกรหลักฐานแน่นหนาลากออกไปยิงเป้าเดี๋ยวนี้เหล่าซานส่วนเจ้าจางช่วยหลานมีความผิดเช่นกันพิจารณาว่านางเป็นผู้หญิงเหล่าซานปล่อยตัวนางไปเหล่าซานเหล่าซานช่วยหลานเอาไปเอาตัวไปเหล่าซานช่วยหลานเข้าฝังเงินไว้ใต้ต้นไม้ของเจ้าจงหาผู้ชายดีๆอย่าไปทำแบบนั้นอีกข้ากำลังจะตายท่านไม่คาดคิดว่าจะเป็นแบบนี้เป็นไปไม่ได้หรอข้าฉลาดงั้นตั้งใจฟังให้ดีพูดตามตรงเลยนะหวังเต้าอี้เป็นอาจารย์ของข้าและเขาเป็นศัตรูของหยวนฉุนเฟิงท่านฆ่าเขาตายหยวนฉุนเฟิงจะทำทุกอย่างตามอำเภอใจเท่าที่ข้ารู้จักเขาชีวิตท่านในอนาคตจะไม่ง่ายโปรดรักษาตัวด้วยเจ้าเป็นลูกศิษย์ของหวังเต้าอี้สินะหวังเต้าอี้ก่ออาชญากรรมหลายกระทงเลยข้าไม่เสียใจที่ฆ่าเขาสำหรับหยวนฉุนเฟิงหากว่าเขาทำผิดในเขตพื้นที่ข้าจะฆ่าเขาซะหวังว่าท่านจะไม่ลืมคำพูดของตัวเองท่านแค่ไม่รู้ว่าหยวนฉุนเฟิงชั่วร้ายแค่ไหนฟังข้าให้ดีสถานการณ์นี้เป็นแค่ความสงบก่อนพายุถล่มเจ้าในกตินิสัยพูดข่มขวัญถ้าเจ้ากล้าก็มาได้เลยกินอาหารมื้อสุดท้ายให้อร่อยนะมีใครสืบเรื่องของสเวลี่มาก่อนไหมเขาอยู่ในช่วงต้นราชวงศ์ชิงเป็นแค่คนส่งข่าวทั่วไปใครจะสนใจถ้าไม่เกี่ยวข้องกับหยวนฉุนเฟิงจะมีใครยอมช่วยเจ้าสืบถามเรื่องเขาแล้วท่านพอจำคนในรูปนี้ได้ไหมข้าจำไม่ค่อยได้หรอกข้าพบเจอผู้คนมากมายแต่ว่ามีแค่ไม่กี่คนที่ข้าจำได้ช่วยข้าตรวจสอบจากบันทึกได้ไหมเจ้าไม่มีวันหาเขาเจอหรอกข้างนอกมีนักต้มตุ๋นตั้งมากมายงั้นข้าขอตัวกลับก่อนพวกเราค่อยเจอกันครั้งหน้านะขอบคุณมากคงสวยลี่ข้าดื่มอวยพรให้ท่านขอบคุณที่กู้ชื่อให้พี่ข้าหวังเต้าอี้เพื่อแก้แค้นให้เขาข้าจะสำนึกความกรุณาของท่านตอบแทนท่านไปตลอดชีวิตดื่มกันแบบนี้เหรอโอ้ยอดเยี่ยม
เยี่ยม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 เสร็จไปเลยมาดื่มมาดื่มชุบเปลี่ยนไปเยอะเลยนะผู้ชายชอบรักผู้หญิงร้ายกาจฟังต้องท่านเป็นเพื่อนของพี่ชายค่ะขอบคุณที่ท่านช่วยดูแลเขาดื่มอวยพรนี่ไต้เท้าเฉินก็มีส่วนร่วมนะยังไงเจ้าก็ควรดื่มอวยพรให้เขาแน่นอนอยู่แล้วข้าต้องดื่มอวยพรให้เขาขอบคุณใต้เท้าที่ยึดหลักความถูกต้องและยุติธรรมในคดีพี่ชายค่ะโถเอ้ยแม่นางไห่ผิงเจ้าพูดอะไรอย่างนั้นข้าก็แค่ทำตามกฎหมายว่าไว้จริงมะฮะพี่เจ้าดีไปหมดทุกเรื่องยกเว้นนิสัยอารมณ์ร้อนดื้อรั้นข้ากับเจิ้งเฉียวเคยคุยกับเขาตั้งหลายครั้งนะใช่ไหมใช่แล้วขอรับยังไงเขาก็ตายไปแล้วข้าแค่คิดถึงเขาขึ้นมากระทันหันอ๋อจริงสิสเวลี่วันนี้ข้าได้รับบางอย่างมาจดหมายจากข้านเซิงนี่ไงนี่ไงเขาเขียนมาด้วยความเสน่หาถึงข้าด้วยละ เราอยู่ในช่วงปราบปรามฝิ่นให้สิ้นซากข้าจะสนับสนุนเต็มที่แต่ว่าภาระและหน้าที่ของเจ้าหนักหนาสาหัสแน่โรงฝิ่นเล็กๆชักเหิมเกริมกันใหญ่แล้วได้เวลาสะสางใต้เท้าทำเพื่อประเทศชาติช่างหลักแหลมถ่ายจริงเอ๊ะที่เจ้าหัวเราะหมายความว่าไงอ๋อข้านึกว่าท่านเล่นมุกตลกอยู่รองฝิ่นของท่านไม่ใช่เหรอที่เหิมเกลิมท่านกำลังทำให้เสือลี่ไข่หน้าเลี้ยนให้ผิงเจ้าไม่เคยรู้สึกหวาดกลัวบ้างสักนิดเลยเหรอใต้เท้าเฉินข้าก็แค่พูดไปเรื่อยเปื่อยขออภัยใต้เท้าไม่ต้องห่วงข้าของสเวลี่เป็นคนที่พอใจง่ายแค่มีเล่ามีเพื่อนและแม่นางผิงก็พอแล้วนอกจากนี้ไม่มีความหมายต่อข้านักหรอกนี่ข้าเคยพูดไว้ว่าอะไรนะคนฉลาดเข้าใจยุคสมัยเสมอโอ้ใช่ใช่มาสเวลี่มาจึงเฉียวมาๆๆดื่มอวยพรนี่ตะกี้เจ้าเห็นสีหน้าของฉันเทียนกวนไหมเราชนะแล้วอย่าเพิ่งดีใจจนเกินไปยังไงเฉินเทียนกวนก็มีอำนาจในมือเมืองเฉียงอยู่ในมือของเจ้าตอนนี้ข้ารู้สึกว่าจะควบคุมตัวเองไม่ได้ข้าตื่นเต้นเหลือเกินตื่นเต้นเรื่องอะไรแม่นางผิงโลกสว่างขึ้นเยอะตั้งแต่มีเจ้าข้าอยู่ห่างเจ้าไม่ได้เจ้าคนกันลั่นงั้นบอกข้าสิเจ้ามีคนรักกี่คนข้าไม่ได้รักผู้หญิงไปทั่วนะเจ้าคือรักเดียวของข้าข้ารู้เจ้ากำลังโกหกแต่ข้าก็มีความสุขวันนี้เจ้าเคร่งเครียดมาทั้งวันคดีคลี่คลายได้แล้วเจ้าควรมีความสุขข้าไม่ได้เคร่งเครียดนักหรอข้าก็แค่สับสนความสัมพันธ์ของเราเดินหน้าช้านักทุกอย่างลงตัวไปหมดแล้วแท้แต่ทำไมถึงยังไม่คืบหน้าไปไหนเลยนี่เอาหน้าเจ้าน่ะมันเป็นตัวร้ายข้าคิดว่าเจ้าเอาแต่คิดเรื่องหยวนฉุนเฟิงตลอดเวลาต้องบอกว่าพวกเขาชักแม่น้ำทั้งห้าเก่งมากพวกเขาเข้ามาเผยแพร่วิธีช่วยคนรวมถึงการสร้างครอบครัวทุกวันหงุดหงิดแล้วนะเราคุยกันอยู่ดีๆเอ่ยชื่อหยวนฉุนเฟิงมาทำไมสัญญากับข้าเลยว่าเจ้าจะไม่เอ่ยชื่อผู้ชายคนอื่นต่อหน้าข้าอีกยกเว้นฟางต้งเสวยลี่ของข้าข้าจะพูดแต่เรื่องของเจ้าเข้าใจแล้วก็หยุดพูดเถอะข้าต้องสงบใจตัวเองสักพักหนึ่งรอข้าอยู่ตรงนี้นะเจ้าจะไปไหนไปฉี่เนี่ยอ
ว่าไงตอนกลางคืนไม่รู้สึกหนาวเหรอข้าพูดกับเจ้าอยู่นะเฮ้ยเจ้าเห็นนั่นไหมเจ้าเห็นอะไรเหรอข้าเห็นเจ้าไงนางคงกลัวจนเสียสติไปแล้วนะนี่เป็นอะไรไปเจ้ามองไม่เห็นเล่าให้ฟังเจ้าก็ไม่เข้าใจหรอกเจ้าเป็นอะไรไปพวกเขารอเจ้าไปตรวจค้นโรงฝิ่นอยู่นะเจ้าทำงานกับศพมาหลายปีทำไมศพเคลื่อนไหวได้ล่ะมีเรื่องต้องห้ามในพิธีฝังศพศพจะเคลื่อนไหวได้ถ้าแมวดำหมาดำเข้ามาตอนฝังเดินได้เลยมั้ยเคยได้ยินการผลักดันศพไหมไม่เคยอ่ะมันเป็นธรรมเนียมในแถบเสียงซีหากมีคนเสียชีวิตนอกบ้านครอบครัวจะจ้างนักจัดการศพเพื่อนำทางศพกลับบ้านแล้วเจ้าจะถามเรื่องนี้ทำไมว่าแต่ว่าศพจะเคลื่อนไหวได้ยังไงอ่ะศพไม่มีสติปัญญาเหมือนกับก้อนหินก้อนนึงไม่เกี่ยวกับแมวหรือหมาสักหน่อยนี่สุนหงอคงมีชีวิตได้ไงเจ้าจะต้องเข้าใจกระจ่างทุกอย่างและหาคำตอบไปทุกเรื่องเจ้าจะดื้อด้านเกินไปแล้วข้าว่าเจ้าโง่เขลานะผลักร่างคนตายเหรอข้าแค่ปัดรังควานโอ้ยแม่นางผีจะสิ้นหวังแล้วไปให้พ้นเลยเฮ้ยท่านพี่ขงข้าวปลานึ่งมาฝากเจ้าอยู่ด้วยเหรอทำไมดูโกรธเกรี้ยวจังพวกเจ้าเอาแต่กินเมล็ดแตงโมทั้งวันเมล็ดแตงโมเมืองนี้ถูกกินจนหมดแล้วส่วนเจ้าเนี่ยช้า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 รีบดื่มชีเข้าไปซะทำไมมาทำงานสายนักอะอยากโดนไล่ออกเหรอฟังข้าให้ดีๆล่ะพวกจะไปเตรียมทุกอย่างให้พร้อมเราจะตรวจค้นโรงฝิ่นใหญ่ทุกแห่งอย่างละเอียดวันนี้ข้าปิดโรงฝิ่นห้ามช่วยเหลือใครเป็นพิเศษวันนี้เราไปทลายให้มาทุกโรงเลยลุยกันเลยครับเซียนเซียนวันนี้เขาเกรี้ยวกราดมากเลยยังคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวอย่ามายุ่งกับข้าหนีทางหนีทางหนีทางหน่อยหนีทางให้เราด้วยเจ้าต้องการอะไรโอ้อย่าขยับไอ้อย่าขยับท่านไม่ค่อยไปไม่ได้เหรอพูดกันก่อนไม่ได้เหรอลุกขึ้นมาลุกขึ้นตายจริงลุกขึ้นมาแนวเพิงของพิธุราไอข้าจะปิดโรงพิมพ์ทุกแห่งตามคำสั่งของรัฐบาลลงมือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้โถเอ้ยเพื่อข้าเป็นผู้ดูแลบ้านผู้บังคับการท่านเห็นแก่เขาได้ไหมขอให้เห็นแก่พระเจ้าข้าก็ไม่ทำเฮ้ยเอารับไปแจกจ่ายคนของท่านรับไปสิรับนะติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมายเอาตัวไปด้วยเลยครับเดี๋ยวท่านครับเอาน้ำร้อนมาน้ำร้อนให้หมดครับพอได้ยินคำว่าที่สิบเดียวโอ้ยไปเพิ่มไปเพิ่มพวกท่านทำได้แค่รับเงินชาวบ้านไปลำๆทำให้ไม่ปิดโรงฟินอื่นเล่าไม่ต้องกลัวหรอกเดี๋ยวข้าจะไล่ปิดโรงฟินที่เราโรงเองปล่อยข้าไปเถิดนะนายอำเภอหงผู้ดูแลบ้านผู้บังคับการเป็นเพื่อนข้านะมาสักทีนายอำเภอหงการทำลายงานของใครคนหนึ่ง
ร้ายแรงเท่ากับฆ่าเขาตายวันนี้ถ้าจะฆ่าคนเพื่อเงินใช่ไหมล่ะยุยงส่งเสริมให้คนสูบฟินใครก็ได้ที่ฆ่าคนเพื่อเงินตัวเองสิสุขภาพแข็งแรงไม่ลำบากเลยที่จะทำมาหากินอย่างสุจริตได้เซียนเซียนเจ้าก็คิดจะทำลายกิจการของบ้านป้างั้นเหรอความรักคือที่สุดถ้าพี่ของทำข้าก็จะทำหยุดเถียงกันได้แล้วลงมือไม่ได้วางแบบนี้จะไปได้ยังไงถ้าหากท่านจะปิดร้านข้าก็เดินข้ามตัวข้าไปก่อนสินี่เจ้ากล้าขู่ให้ข้ากลัวงั้นเหรอแต่เหมือนข้าจะจำได้ว่าเจ้าเย็บปักผ้าอยู่ที่บ้านตอนที่ข้าออกเดินทางเพื่อมาสู่โลกที่กว้างสหายข้าดูให้รอบคอบเจ้าต้องเดินข้ามร่างของนางเข้าไปในโรงฝิ่นค่อยๆก้าวทีละก้าวอย่างหนักแน่นคงเสวลี่ถ้าหากว่าเจ้าแน่จริงทำไมไม่ไปปิดโรงฝิ่นเสียงเหอเจ้ามารังแกพวกเราทำไมไม่มีปัญหาหลังปิดของเจ้าข้าจะไปปิดโรงฝิ่นเสียงเหอจะเข้าไปปล่อยข้าก่อนเจ้าจะไปไหนเนี่ยตั้งโลกไปเอาไปเจ้ากล้าได้ยังไงไปโอ้ยเปลี่ยนเจ้าโรงฝิ่นถูกปิดตั้งแต่วันนี้ไปใครที่อยากมีชีวิตอยู่ต่อถ้าไม่ออกไปรอลูกปืนยิงแสกหน้าได้เลยเอ้าน้ำท่วมกระทบตำหนักราชันมังกรครอบครัวไม่ควรทำร้ายกันเองในอำเภอของวันนี้ท่านว่างมาที่นี่ได้อย่างไรเชิญเชิญนั่งข้างในก่อนที่นี่เป็นกิจการของใต้เท้าเฉินนะโอ้ยเจ้าพูดเลวไหลอะไรอยู่ก็เขาระลักที่สั่งให้ข้ามาปิดโรงฝิ่นนี่เจ้าให้ร้ายเขาได้ยังไงถ้าฉลาดพอก็จงปิดโรงฝิ่นซะอย่าให้ข้าต้องลงมือท่านกล้าตบข้าเหรอได้เลยได้เลยถ้าท่านกล้าพอก็ทำต่อไปแล้วกันตอนที่ไต่เท้าเฉินมาที่นี่ข้าจะดูว่าเจ้าจะทำเช่นไรเสี่ยวกั้งครับไปเอาเก้าอี้มาได้ครับหากเจ้าไม่พาไต่เท้าเฉินมาที่นี่อย่าหาว่าข้าหยาบคายใส่เจ้าลูกค้าที่รักทุกท่านเชิญท่านนั่งพักตามสบายเถอะอีกเดี๋ยวแต่เท้าเฉินจะมาที่นี่ท่านสู้ต่อเถอะเราจะออกที่ออกดีฮะเราไปกันเถอะผ่านทางไปค่อยดีแล้ววันเนี้ยออกไปสิออกไปออกไป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 เร็วรีบกลับบ้านดีกว่าออกไปนี่วันนี้พี่คงเท่จับใจข้าเหลือเกินเหรอแต่รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกตินั่นสิเท่จริงข้านับถือเขามากเลยกล้าปิดโรงฝิ่นของไต้เท้าเฉินใช่ข้าทำงานมานานหลายปีแต่ไม่เคยพบเจอผู้นำที่ทำตัวแบบเขาความจริงแล้วมันน่ากลัวไม่น้อยเลยเจ้าพูดเบาๆสิคนตำแหน่งสูงถูกโจมตีง่ายไต้เท้าเฉินไต่เท้าเฉินนี่เจิ้งเฉียวคงสเวลี่มีความสามารถอย่างแท้จริงยังหนุ่มยังแน่นโรงฟินถูกปิดในระยะเวลาสั้นๆ นี่ไต่เท้าถ้าเป็นแบบนี้ จะเหลือแต่โรงฟินของท่านโรงเดียวใช่ ที่ข้าสนับสนุนคือการกำจัดคู่แข่งไปตั้งหากล่ะเนอะเพื่อให้เราสามารถผูกขาดตลาดได้ไงเล่าจริงไหมไต่เท้าฮะข้านึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ว่ามาถ้าเกิดของสเวลี่ไม่รู้เรื่องที่โรงฝิ่นเสียงเหอเป็นกิจการของท่านล่ะเขาไม่โง่ขนาดนั้นเหรอพูดยากขอรับไอ้ยาพ่อเจ้าเอ่ยขึ้นมาทำให้ข้ารู้สึกกังวลขึ้นมาเล็กน้อยนั่นสิเอาเป็นว่าเจ้าออกไปจับตาดูเขาไว้ให้ดีขอรับเดี๋ยวเข้ารีบไปเดี๋ยวไปไต่เท้าไต่เท้าไต่เท้าเฉินมีคนตบหน้าข้าขอรับใครเป็นคนทำของเสวลี่เขาเป็นคนตบข้าไต่เท้าที่ปรึกษาเชิง
ฟันข้าร่วงแทบหมดปากแล้วเนี่ยเขาตบหน้าเจ้าทำไมเขาพาลูกน้องมาบุกโรงฝิ่นเสียงเหอของเราหรอเหรอข้าไว้ใจในตัวของสเวลี่มากเลยนะเขาเอ้ยงั้นเอาแบบนี้ไปลากตัวเข้ามาที่นี่นะบอกว่าข้าเชิญดื่มน้ำชาไปเร็วขอครับรีบไปเดี๋ยวนี้ใช่แต่เท้าข้าจะไปเดี๋ยวนี้ข้าอยากจะผ่าตายเจ้านี่มันปากพาซวยเอาถุงเท้ายัดปากไว้ซะเออขอรับทั้งหมดเป็นความผิดของข้าเฮ้ยหลีกทางหลีกทางไปเดี๋ยวมันอย่าไปสนใจเขาคือว่าในอำเภอของด้วยเท้าเฉินเชิญท่านไปพบข้าคิดว่าเจ้ากำลังเล่นตุกติกอยู่นะทำไมไม่บอกให้เขามาที่นี่อะไรนะเมื่อกี้ข้าได้ยินถูกไหมท่านขอให้เขามาหาท่านที่นี่เหรอใครจะสู้เจ้าอาสังหารข้าระหว่างทางก็ได้เจ้าคิดว่าข้าโง่เหรอข้าไม่ไปหรอกข้าไม่ไปโถเอ้ยข้าจะทำเรื่องชั่วช้าสามานแบบนั้นได้ยังไงอ่ะผู้ควรใช้ศัพท์ชั้นสูงเช่นนั้นด้วยอย่างงั้นเหรอท่านอะไรของเจ้าอีกเล่าฮะพูดให้ชัดยังไม่ได้แต่กล้าทำเรื่องชั่วช้าหากเจ้ายังพูดจาเหลวไหลข้าจะฟ้องเจ้าข้อหาหมิ่นประมาทเจ้าไม่เชื่อเหรอเข้ามาที่นี่มาอธิบายทุกคนเข้าใจเลยเข้ามาที่นี่สิได้เลยวันนี้ท่านได้เดือดร้อนหนักแน่แน่คอยดูเถอะฮึ่มมาดูกันเจ้าสูบฝิ่นทำไมเหรอคือภรรยาข้านางหักหลังข้าแล้วเจ้าสูบไหมคือข้ายังหาเป้าหมายชีวิตไม่เจอไม่รอละปิดไล่ข้าอยู่ที่ชั้น2จงลงมาเข้าใจไหมมาใครไม่ทำตามข้าจะยิงเท้าจะถูกตบมาอีกแล้วใครเป็นคนทำคงสเวลี่อีกแล้วก็ตบหน้าข้าทั้งซ้ายทั้งขวาข้าไปห้ามเขาไม่ได้หรอกท่านเชิญเขามาดื่มน้ำชาที่นี่ใช่ไหมแต่เขาบอกว่าตำแหน่งไม่สูงพอและข้ามาบอกท่านไปพบเขาด้วยตัวเองไปชิบหายใจเย็นข้ามันเหนียวเนี่ยใต้เท้าตอนนี้ท่านไปที่นั่นไม่ได้นะข้าจะไปทุกที่ที่อยากไปคิดดูสิหากท่านไปที่นั่นมันหมายถึงท่านยอมรับว่าเป็นเจ้าของโรงฝิ่นแต่ว่าที่ปรึกษาเจิ้งทุกคนในเมืองเฉียงรู้ว่าโรงฝิ่นเสียงเหอเป็นของท่านไต้เท้าเฉินนะใช่แล้วทำไมข้ายอมรับว่าเป็นเจ้าของไม่ได้แต่ว่าไต้เท้าบางอย่างเราทำได้แต่ว่ายอมรับไม่ได้นะใช่แล้วล่ะทุกคนในเมืองเฉียงรู้ว่าท่านเป็นเจ้าของโรงฝิ่นแต่จะยอมรับอย่างเปิดเผยไม่ได้ท่านจะหาเงินใต้โต๊ะก็ได้แต่ห้ามยกขึ้นมาบนโต๊ะเพราะท่านเป็นผู้ปกครองท้องถิ่นนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเจิ้งเฉียวนี่เจ้ากำลังจะคัดค้านข้าเหรอเจ้าเชื่อไหมถ้าข้าไล่เจ้าออกเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แต่เท้าเฉินข้าเพียงบอกว่าให้ท่านทำอะไรอย่างรอบคอบถ้าท่านไปที่นั่นตอนนี้จะไม่ติดกับดักที่มันวางไว้เหรอแต่เท้าตอนนี้เขารู้แล้วว่าท่านเป็นเจ้าของโรงฝิ่นเสียงเหอเขากำลังวางแผนจับหมูในอวยเจ้าพูดถูกเจิ้งเฉียวเจ้าช่างมีวิสัยทัศน์ที่เฉียบแหลมตกลงที่จะพูดมามีเหตุผลข้าไปไม่ได้แต่เขียนจดหมายรับรองไม่ได้ท่านทำเช่นนั้นไม่ได้ท่านจะทิ้งหลักฐานเอาไว้นะเราข้าทำอะไรได้บ้างเนี่ยไต้เท้าเราจะอยู่เงียบๆให้เขากันแกล้งไม่ได้บ้าสิ้นดีไม่ช้าก็เร็วข้ามาแน่หวังคุณขอรับไต้เท้ารีบกลับไปที่โรงฝิ่นซะอย่าทำอะไรผิดพลาดอีกขอรับไต้เท้าไต้เท้าในความเห็นข้าของสเวลี่จัดการได้
เรานิ่งเฉยไว้ก่อนเถอะจริงเหรออืมข้าจะเชื่อเจ้าได้เท้าอย่าโมโหสิทำไมถึงโดนปิดนะได้ยินไหมล่วงหน้าไปแล้ว200ตำลึงเลยนะอะไรจะเสร็จแต่ไม่แค่200เองเหรอข้าจะจ้าง 2,000 นะแล้วลุงมันไปเยอะเลยร่มปิดเขาได้เท้าเฉินน่ะถูกปิดไปแล้วแม่เพิ่งของเสียสติไปแล้วมิสหายฟินไม่ใช่ของที่ดีเลยนะคนหนุ่มสาวหักสูบมากไปจะไม่มีเงินแต่งงานวัยกลางคนหักสูบมากไปจะไม่มีเงินไว้เลี้ยงลูกและสำหรับคนชราจะไม่มีเงินไว้ซื้อโรงดังนั้นเพื่อเห็นแก่ความสงบสุขและเงินของพวกท่านเองด้วยจงละสูบฟินทาวันใช่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 ถ้าพูดความจริงครั้งนั้นอย่าเอาเงินมาผลาเล่นสลายตัวนี่คือของที่พี่พูดเรื่องนั้นพี่หมายความว่ายังไงเหรอข้าไม่เข้าใจฉันไม่ต้องเข้าใจหรอกแต่ข้ายังอยากรู้ว่าเงินกับฟินมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงเพื่อนยากทำไมไม่ให้คนไปรับล่ะข้ารู้เจ้ายุ่งมากไม่อยากรบกวนข้ายินดีดูแลเจ้าไม่พบหลายวันไม่สนิทแล้วเหรอเลิกเสียแซกสักทีกี่ครั้งแล้วที่เจ้าส่งคนไปจับตาดูข้าเนี่ยโถเอ้ยเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันเข้าใจผิดเนอะฮะสมุดบัญชีธนาคารนั่งก่อนสิเชิญเชิญเจิ้งเฉียวเราต้องทำงานให้ได้เท้าเฉินแต่เจ้ามีเจตนาร้ายแถมยังลักขโมยเก่งเพื่อนจะไม่ทำแบบนั้นบอกมาอย่าให้ข้าทำอะไรเจ้าพูดอะไรออกมาน่ะข้าชั่วร้ายขนาดนั้นเหรอข้าสืบจนรู้หมดแล้วเจ้าอย่าปฏิเสธเลย20,000ตำลึงแล้วข้าจะช่วยไม่อย่างนั้นเราจะได้เห็นดีกันคุณพระช่วยข้าจะเอาเงินมาจากไหนตายจริงเงินทั้งหมดที่เจ้ายักยอกมาหลายปีมันมากกว่า 100,000 ตำลึงแล้วนะนั่นคือราคาที่ต้องจ่ายทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจ้านั่นแหละโถเอ้ยทำไมเราคุยกันดีๆไม่ได้ในเมื่อเราสองคนสนิทกันมาก20,000ใช่ไหมข้าจะไปหามาให้เจ้าจนได้ได้ตกลงตามนั้น ตั้งแต่หวังเต้าอี้ไม่อยู่ก็ไม่มีใครมาวัดนี้ทิ้งไว้จนร้างจงติดต่อเฉินเทียนกวนระหว่างทำธุระในเมืองเฉียงเรื่องแค่นี้เองไม่เห็นต้องส่งพิราบสื่อสารมาเลยท่านเป็นอะไรมากหรือเปล่าเพราะเห็นศพเดินได้นะเหรอพี่ไม่กลัวผีพรายหรือสัตว์อสูรร้ายพี่มากลัวพระศพเดินได้นะเหรอเจ้าไม่เข้าใจหรอพี่คิดเสมอว่าข้าไม่เข้าใจไห่ผิงไม่สบายใจมาหลายวันแล้วเจ้าคิดอะไรอยู่กันแน่ผีพรายอสูรร้ายข้าไม่เชื่อเรื่องพวกนี้สักนิดเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงและมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนยังไม่ต้องสงสัยเลยส่วนเวทมนต์คาถาทั้งหมดเป็นกลลวงไว้เบี่ยงเบนความสนใจข้ามองออกทันทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ศพคนตายพวกนั้นพวกเขาเคลื่อนไหวได้จริงๆได้ยังไงแต่ว่าพวกเขาตายเป็นศพไปแล้วนะสิความกลัวของข้านี้มาจากความกลัวในเรื่องที่ข้าไม่รู้สิ่งที่ข้าเคยเชื่อมันพังทลายไปหมดแล้วข้าสร้างโลกทัศน์ไม่ได้อีกแล้วข้าถูกทรมานแสนสาหัสเจ้าเข้าใจข้าบ้างไหม
ถ้าไม่เข้าใจก็อย่าพยักหน้าเลยไปโรงฝากศพไปทำอะไรทำการทดลองเป็นนักวิทยาศาสตร์ถ้าไม่ว่านะเอ้าของสเวลี่เจ้าเดี๋ยวเจ้าอยากต่อต้านเราสินะเราจะไปดูศพไม่กลัวก็ตามมาข้าไม่กลัวไปตายเถอะคนส่วนใหญ่ตอนเจอเรื่องลำบากจะหาทางหนีก่อนแต่เจ้าเลือกที่จะเผชิญหน้าเจ้ารู้ดีไม่งั้นเจ้าคงไม่เป็นเพื่อนข้าหรอกอย่าใกล้งอมันเหมาะกับเจ้าแล้วไปหาแมวดำมาให้ข้าศพจะขึ้นชีพถ้ามีแมวดำมาอยู่ข้างๆเจ้ากำลังล้อเล่นใช่ไหมก็เดาเอาเองสิดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรผิดปกติแมวนี่ถูกย้อมดำมาปะเนี่ยข้าว่าเราต้องใช้หมาดำด้วยเจ้าไปหาหมาดำมาที่นี่เออยืนยันได้แล้วเป็นหมาแต่ว่าไม่ใช่ศพที่เคลื่อนไหวได้ใต้เท้าอย่าโมโหซี่ดื่มชาก่อนข้าไม่มีอารมณ์เฮ้ยข้าก็ถามเจ้าทำไมของสเวลลี่ไม่มาพบข้าเขามัวทำอะไรอยู่เขาไปที่โรงฝากโรงศพน่ะอยากไปดูศพมากกว่าข้าแล้วศพสำคัญกว่าข้าแล้วไม่ใช่เด็ดขาดออกไปเลยนะข้าสงสัยว่าเขามีปัญหาสุขภาพจิตข้าเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงแห่งเมืองเฉียงแห่งนี้ใช่ครับความเห็นของท่านถูกต้องเสมอใต้เท้ามีแขกมาขอพบขอรับไม่ให้พบใต้เท้าเขาบอกว่าเป็นเรื่องของขงเซียลี่ใต้เท้าท่านต้องพบเขานะออกไปบอกให้เขารอข้าไปสิขอรับไปได้แล้วจะคิดว่าใครมาทำไมไม่ออกไปดูล่ะไปเลยทางนี้เต้เท้าจางหลีจือเต้เท้าเฉินเป็นยังไงบ้างจางหลีจือยังมีหน้าโผล่หัวมาอีกเหรอใครก็ได้ขอน้ำชาเชิญข้างในเชิญข้างในโอ้โหนี่ท่านจางใครเป็นคนสร้างรอยแผลเป็นนั่นที่คอท่านน่าสงสัยจริงฮะคือหวังเต้าอี้ตายแล้วข้าโชคร้ายเองโดนทำโทษนะไอ้ยาเต้เท้าครั้งนี้ข้ามาด้วยเรื่องของของซิเวลี่เฮ้ยอย่าเอ่ยชื่อนั้นให้ข้าได้ยินพอพูดถึงของซิเวลี่ข้ารู้สึกปวดหัวเขาคือตัวปัญหาของแท้เลยเขาทำข้าโมโหแต่ข้าทำอะไรไม่ได้เลยข้าเดินทางไปซูโจตามที่อยู่ในประวัติการทำงานข้าเจอชายคนนี้เจ้าไม่ต้องรีบร้อนหรอกนี่ใต้เท้าฮะชายคนนี้ชื่อว่าขงสเวลี่ออกทุ่มๆหน่อยนะจิ้มลิ้มหน่อยดูเชียวหากเป็นเช่นนี้ขงสเวลี่ที่อยู่ในเมืองเฉียงก็เป็นตัวปลอมมาตลอดเหรอ ข
ขอบคุณเทพเจ้าในที่สุดข้าก็เจอจุดอ่อนของเขาแล้ว神话像话都是最美的狡猾吃着瓜装什么潇洒我登场你发遍场吧狐假虎威本事一天比一天大呜呜呜呜呀呀呀呀桃花叽叽喳喳嘻嘻嘻嘻哈哈哈哈天下一般的虚假呜呜呜呜呀呀呀呀以为人做个哪吒呜呜呜呜呜呜成为落汤笑话嘻嘻哈哈哈哈天下一般的虚假呜呜呜